เปิดตัวแล้วที่จีน Realme X7 Series ใช้ชิป Dimensity 1000 Plus มาพร้อมจอ 120Hz มีชาร์จเร็ว 65 วัตต์ราคาเริ่มต้น 8,200 บาทเปิดตัวแล้วที่จีน Realme X7 Series ใช้ชิป Dimensity 1000 Plus มาพร้อมจอ 120 Hz มีชาร์จเร็ว 65 วัตต์ราคาเริ่มต้น 8,200 บาทล่าสุดก็ได้เปิดตัวที่ประเทศจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนตระกูล Realme X7 Series ที่เป็นสมาร์ทโฟนซีรีส์กลางสเปคแรงรุ่นล่าสุดของทาง Realme โดยมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นครับคือรุ่น Realme X7 และ Realme X7 Pro ครับที่มีสเปคแบบจัดเต็มพร้อมดีไซน์สวยหรูดูดีเลยทีเดียวครับส่วนสเปคของสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นจะเป็นยังไงแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่รุ่น Realme X7 กันก่อนนะครับโดยมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLEDขนาด 6.4 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 800U GPU เป็น Mali G57 ให้แรมมาแบบ LPDDR 4X มีให้เลือกขนาด 6GB 8GB ส่วนลอมเป็นแบบ UAS 2.1 ให้มาที่ 118GB ระบบบริการ Android 10ครอบคลับด้วย Lumia UI ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้อง BW ความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลครับรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 8K ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อบริการ 5G แบบ SA และ NSA มีระบบเสียง Hi-Res มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type-C ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,200 มิลลิแอมพร้อมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 65 วัตต์อีกด้วยครับส่วนสเปครุ่น Realme X7 Pro มีตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLEDขนาด 6.55 นิ้วความละเอียด Full HD Plus พร้อมค่า Refresh Rate ระดับ 120Hz และค่า Touch Sampling Rate ระดับ 240Hz ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 1000 Plus GPU เป็น Mali G77 ให้แรมมาแบบ LPDDR 4X ที่ 8GB ส่วนรอมเป็นแบบ UFS 2.1 มีให้เลือก 128GB กับ 256GB ครับพร้อมเทคโนโลยี Turbo Lite อีกด้วยครับระบบบริการ Android 10ครอบคลับด้วย MIUIให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์รับภาพ Sony IMX686 กล้องอัลตราไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้อง BW ความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลครับรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 8K ส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G ทั้งแบบ SA และ NSA ครับมีระบบเสียง Hi-Res มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type-C ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500 มิลลิแอมพร้อมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว65วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Realme X7 Series มีรุ่นและราคาตามนี้ครับ Realme X7 มีรุ่นแรม 6GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่ 1,799 หยวนหรือประมาณ 8,200 บาทรุ่นแรม 8GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่ 2,399 หยวนหรือประมาณ 19,000 บาทครับส่วนรุ่น Realme X7 Pro มีรุ่นแรม 6GBรอม 128GB ราคาอยู่ที่ 2,199 หยวนหรือประมาณ 10,000 บาทรุ่นแรม 8GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่ 2,499 หยวนหรือประมาณ 11,400 บาทรุ่นแรม 8GB รอม 256GB ราคาอยู่ที่ 3,199 หยวนหรือประมาณ 14,600 บาทครับและจะเริ่มจำหน่ายที่ประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 7 กันยายนนี้ครับส่วนจะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราเมื่อไหร่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับก่อนจะจบคลิปนี้ผมขอบอกนิดนึงนะครับว่าผมได้ทำคลิปส่องสมาร์ทโฟนหน้าจัดไปลงช่องทีมรีวิวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับขอฝากช่องทีมรีวิวไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ